ปิด15ปีตัดสัมพันธ์แม่ขอรับไว้แค่ลูกเปิดบ้านบิ๊กสลุดภรรยารับได้แม้มีตำหนิเคยพลาดทำสาวป่องซุ่มเลี้ยงดูทายาทจนโตหลายปีก่อนหน้านี้บิ๊กสลุดวิจิตานนท์ได้ออกมาประกาศว่ามีลูกชายอายุ15ปีชื่อปิ๊กเหตุเคยพลาดเมื่อ15ปีก่อนโดยที่แม่ของลูกไม่เรียกแฟนด้วยซ้ำเรื่องลูกเคยเป็นข่าวมานานผมไม่ได้ไม่ยอมรับนะผมรับมาแต่แรกแต่ไม่มีใครพูดถึงอีกอย่างเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนกับตัวปิ๊กแต่ตอนนี้ปิ๊กโตแล้วตอนนี้น่าจะพูดอะไรได้เยอะแล้วคือมันก็ไม่ได้มีความเป็นครอบครัวพูดไปแล้วอาจจะแรงแต่ก็ขอพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่แม้แต่คำว่าแฟนด้วยซ้ำไปคำว่าคบยังไม่เคยคบเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็ยอมรับและได้ทำตามที่กำหนดว่าเราจะมีการให้ปิ๊กทุกเดือนรับผิดชอบให้ปิ๊กทุกเดือนก็จับเพิ่มขึ้นตามอายุและช่วงเวลาที่เขาโตขึ้นเรื่องค่าเล่าเรียนเซ็นรับรองลูกและปิ๊กใช้นามสกุลเดียวกันกับผมคือวิจิตานนท์ก็เจอลูกแต่ไม่บ่อยด้วยความที่ไม่ค่อยได้คุยกับคุณแม่เขาก็ไม่ค่อยอนุญาตให้เจอด้วยเราก็ต่างใช้ชีวิตกันไปลูกก็เข้าใจเคยลงรูปไปรับเขาไปปั่นจักรยานด้วยกันรับรู้ได้ว่าเขาเป็นเด็กดีเพิ่งไปรับไม่กี่เดือนก็ยังคุยกันแต่ตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้วพอแม่เขาไม่ให้คุยก็ไม่ได้กีดกันหรอกแต่ไม่รู้เหมือนกันผมก็พยายามจะคุยติดต่อเขาแม่เขามาตอบบ้างว่าบ้างมันไม่ใช่เรื่องมันมากเกินไปสำหรับผมก้าวก่ายมากไปไม่เคารพกันผมก็เลือกที่จะไม่คุยเรื่องนี้ไม่กับแฟนคนปัจจุบันผมด้วยปฏิสัมพันธ์กับลูกน้อยพอเจอกันน้อยแทบไม่ได้เจอกันเลยด้วยความเป็นผู้ชายกับผู้ชายคุยกันง่ายอย่าไปคิดว่าอะไรยุคนี้เราต้องอยู่กับความจริงจะมานั่งเพ้อฝันสวยงามทั้งหมดไม่ได้คุยกับเขาก็ยอมรับได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมเคยถามเขาว่าอยากเป็นอะไรเขายังเด็กผมบอกอยากทำอะไรก็ทำมีอะไรให้ช่วยก็ช่วยได้ทุกอย่างเรื่องเงินเดือนส่งเสียถึงอายุ20ค่าเล่าเรียนถึงปริญญาตรีก่อนหน้านี้น้องปิ๊กลูกชายบิ๊กสลุดเคยออกสื่อครั้งแรกพร้อมเปิดใจหากมีโอกาสก็อยากจะทำงานในวงการบันเทิงเหมือนคุณพ่องานแรกมากับคุณแม่ทางพ่อไม่ได้รู้ตรงนี้โดยตัวเองอยากมาเก็บประสบการณ์ไปก่อนก็ยังไม่ได้เท่าพ่อพ่อก็ไม่รู้ว่ามาไม่ได้แนะนำอะไรก็เคยถามพ่อพ่อก็บอกว่ายากต้องฝึกเยอะสนใจจริงก็อยากทำงานตรงนี้แต่ต้องเรียนก่อน